ันดับ6 18เว้นช่วงนิดนึงขออภัยอ่านเร็วนะคะนักเรียนท้องปลายทางดูด้วยนะคะจากโจทย์บอกว่าระยะทาง1กิโลเนี่ยเราจะได้ยินเสียงย้อนหลังเป็นเวลา3วินาที1กิโล x เป็น1เสียงที่ได้ยินก็จะห่างเป็น3วิถูกต้องนะคะถ้าระยะทาง2กิโลนั่นแสดงว่าเสียงก็6วิไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างครูกำหนดให้ประมาณ6จุดนักเรียนจะทำ8จุด10จุด20จุดอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยแต่นี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแค่นี้เราก็เห็นลักษณะของกราฟแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก5หรือ6จุดจะดีมากใครสร้างกราฟเสร็จแล้วบ้างยาวมากเลยเหรอนะคะอ๋อกราฟเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องแบ่งช่องเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆนะนักเรียนดูก่อนก็ได้งั้นดูก่อนนะคะห้องปลายทางด้วยบางคนบอกว่ากราฟออกมายาวมากแสดงว่านักเรียนไม่ได้จำอะไรขึ้นมาเลยถูกต้องไหมเรามาดูนะคะครูสร้างกราฟให้แกน x และแกน y แกน x เป็นระยะทางแกน y เป็นวินาทีถูกต้องไหมคะทีนี้ช่วงหรือระยะห่างนักเรียนฟังดีๆนะฟังดีๆนะคะแกน x เนี่ยครูให้เป็น1 2 3 4 5 6แกน y ครูให้เป็น3 6 9 12 15 18ได้ไหมนักเรียนเห็นไหมคะว่าห่างเท่าไรก็ได้ฟังก่อนนะห่างเท่าไรก็ได้แต่ว่าแต่ละช่วงจะต้องห่างเท่ากันเข้าใจไหมอย่างเช่นอันเนี้ยห่างจาก0ไป3แสดงว่าต่อไปก็ต้องเป็น3แล้วไป6คือห่างเท่ากันเข้าใจไหมคะ6เป็น9เป็น12เป็น15ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะถ้าสมมุติฟังก่อนสมมุติว่าครูเริ่มต้นที่0แล้วไป5แสดงว่าช่วงต่อไปต้องเป็น10ช่วงต่อไปต้องเป็น15ไปเรื่อยๆห่างเท่าไรก็ได้แต่ว่าจะต้องห่างเท่ากันและอีกหนึ่งอย่างคือแกน x กับแกน y ไม่จำเป็นต้องห่างเท่ากันแกน x ในที่นี้ห่าง1เห็นไหมคะแต่แกน y ห่างเท่าไหร่3ไม่จำเป็นจะต้องห่างเป็นระยะทางที่เท่ากันแต่ว่าในแกนของตัวเองจะต้องเท่ากันเช่นอันเนี้ย x เนี่ย1แล้วไป2แล้วไป3แล้วไป4ห่างทีละ1 1 1ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแต่ y ครูไป0แล้ว3แล้ว6ก็คือห่างไป3เรื่อยๆได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นการย่อกราฟของเราให้เล็กลงอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องกระจายให้เต็มหน้ากระดาษเวลาวาดกราฟเอาให้เรารู้เข้าใจและถูกต้องตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันสร้างให้เราเข้าใจไม่ได้ต้องสร้างให้ครูเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่เราเข้าใจคนเดียวคนอื่นมาอ่านของเราอ่านไม่ได้นะคะเราเข้าใจแล้วคนอื่นที่อ่านกราฟเราก็ต้องเข้าใจด้วยจากนั้นเรามาลงจุดกันจุดแรก x เป็น1 y เป็น3ลงเลยจุดต่อไป x เป็น2 y เป็น6นะคะใส่เลย x เป็น3 y เป็น9 x เป็น4 y เป็น12 x เป็น5 y เป็น15 x เป็น6 y เป็น18นะคะใส่ควรดับไว้ด้วยจากนั้นลากเส้นมันก็จะได้เส้นตรงพอดีประเด็นถ้าเราไม่ได้เส้นตรงมีเราลงจุดไม่ตรง2เราเว้นช่องไม่เท่ากราฟที่ได้มันก็เลยอาจจะเบี้ยวห้องปลายทางด้วยฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงกราฟเนี่ยนักเรียนแกน x กับแกน y เนี่ยไม่จำเป็นต้องห่างเท่ากันอย่างข้อที่ครูยกให้เราดูเนี่ยแกน x ห่างกันไปทีละ1เรื่อยๆใช่ไหมคะ1แล้ว2แล้ว3แล้ว4แล้ว5แล้ว6แต่แกน y เนี่ยครูแบ่งช่วงเป็น3ก็คือ3แล้วไป6
ถ้านักเรียน3แล้วไป4ผิดทันทีนะเข้าใจไหมคะ3ถ้านักเรียนเว้น3ช่วงต่อไปก็ต้องห่างทีละ3เท่าๆกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่า x กับ y เนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากันเรียบร้อยหรือยังทีนี้ตัวอย่างต่อไปนักเรียนห้องปลายทางดูนะคะนักเรียนเปิดหนังสือในหน้าเปิดหนังสือในหน้า72ห้องปลายทางด้วยนะคะหนังสือเรียนในหน้า72อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนักเรียนไม่ต้องจดลงไปในสมุดนะแต่เดี๋ยวครูจะอธิบายให้เราฟังแล้วช่วยครูตอบคำถามด้วยห้ามไปดูคำตอบก่อนแต่ดูไปพร้อมๆกันแล้วตอบคำถามครูตัวอย่างข้อนี้อยู่ในหน้า72นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะห้องปลายทางด้วยนะกลุ่มแม่บ้านในตำบลแห่งหนึ่งร่วมกันผลิตน้ำฝรั่งเพื่อบรรจุขวดขายในราคาขวดละ20บาทขายในราคาขวดละ20ดูนะคะไม่ได้จดแต่ไม่ได้ให้คุยห้องปลายทางด้วยจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนและรายได้เขียนแสดงด้วยกราฟดังรูปเมื่อครูแสดงด้วยเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเงินลงทุนและเส้นสีน้ำเงินเป็นรายได้ครูวาดกราฟให้ลักษณะคล้ายอาจจะใกล้เคียงกับในหนังสืออาจจะไม่เป๊ะนะแค่ดูใกล้เคียงนะคะเส้นสีแดงเป็นเงินลงทุนเห็นไหมคะเขาเริ่มต้นลงทุนที่เงินกี่บาท 2,000 บาทถูกต้องไหมรายได้เริ่มต้นคือศูนย์คือเริ่มต้นยังไม่มีรายได้แน่นอนต้องผลิตก่อนถูกต้องไหมคะเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นรายได้เส้นสีแดงเป็นเส้นเงินลงทุนทีนี้เรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันทีละข้อห้องปลายทางด้วยนะคะข้อที่1ถามว่าเงินลงทุนขั้นต้นที่ต้องจ่ายก่อนผลิตน้ำฝรั่งเป็นเท่าไหร่เงินขั้นต่ำลงทุนขั้นต่ำกี่พันเริ่มต้นต้องจ่ายที่ 2,000 บาทดูกราฟแล้วตอบคำถามได้นะคะอ่ะไปดูข้อที่2ตอบก่อนนะ 2,000 บาทข้อที่2ถ้าขายน้ำฝรั่งได้150ขวดจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เรากลับไปดูที่กราฟขายน้ำฝรั่ง150ขวดดูตรงไหนแกน x หรือแกน y แกน x ใช่ไหมคะ150ขวดก็ต้องอยู่ระหว่าง100กับ200ถูกต้องไหมครูลากเส้นบางๆขึ้นไปแล้วเราไปดูสิคะว่าเงินลงทุนเป็นเท่าไหร่ลากเส้นมาเงินลงทุนลงทุนเท่าไหร่คะลงทุนเท่าไหร่คะ150ขวดลงทุนไป 3,500 บาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราขายขวดละ20บาทนักเรียนคิดตามนะขายขวดละ20บาท150ขวดขายได้เท่าไหร่3,000 บาท20ขวดเท่ากันลงทุนไป 3,500 บาทแต่ขายได้แค่ 3,000 บาทแสดงว่าได้กำไรหรือขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ฟังทันไหมคะดูอีกรอบห้องปลายทางด้วยนะคะไม่ต้องจดแต่ดูแล้วตอบตามไปพร้อมกันข้อนี้เนี่ยบอกว่าน้ำฝรั่ง150ขวดครูตีขึ้นไปนะเรามาดูก่อนว่าต้นทุนหรือเงินลงทุนที่ลงไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ดูที่เส้นเงินลงทุนลากมาจบกันที่ 3,500 บาทผลิตได้150ขวดแต่เขาบอกว่าขายไปขวดละ20บาทถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าถ้าเราขายน้ำฝรั่งไป150ขวดเราได้เงินเท่าไหร่คะ 3,000 บาทก็คือเอา150ไปคูณกับ20ได้ 3,000 บาทแต่เราลงทุนไปเท่าไหร่คะ 3,500 บาทลงทุนไป 3,500 แต่ขายได้แค่ 3,000 นั่นแสดงว่า
ขาดทุนเท่าไหร่คะ500บาทขาดทุน500บาททีนี้ดูคำถามข้อที่3กลุ่มแม่บ้านจะต้องขายน้ำฝรั่งได้อย่างน้อยที่สุดกี่ขวดจึงจะถึงจึงจะถึงจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนหมายความว่าเท่าทุนไม่ได้กำไรและไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุนตรงไหนดีที่ไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุนทำไมถึงตอบว่า200ขวดเพราะว่ามันยังไงกันเส้นกราฟมันเป็นยังไงกันตัดกันพอดีนะคะก็คือตรงนี้ไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุนถูกต้องไหมคะจุดตรงนี้ดังนั้นเราก็เอาไปตอบได้เลยว่ากี่ขวด200ขวดอ่านกราฟแล้วตอบคำถามได้แล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องงั้นครูฝากแบบฝึกหัดไว้1ข้อได้เถอะการทำแบบฝึกหัดเป็นการกลับไปทบทวนว่าเราทำได้หรือไม่นะคะห้องปลายทางด้วยนะคะคุณครูฝากแบบฝึกหัดไว้ข้อเดียวเองแบบฝึกหัดที่ 2.1 หน้า78ข้อ6มีคำถามแค่7หน้า79อยู่5ข้อเล็กๆไม่ยากจนเกินไปครูมั่นใจว่าเด็กม.3 ทำได้ต้องวาดกราฟไหมไม่ต้องแต่ถ้าใครจะติดไปถ่ายเอกสารติดไว้ในสมุดหรือใครจะวาดลงสมุดก็ได้ครูไม่บังคับนะคะแต่ยังไงต้องมีโจทย์ในหน้า79และตอบคำถามให้เรียบร้อยได้ไหมแค่นี้เองอ่านกราฟแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะเรามีเรียนต่อในวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเย็นนี้ควรกลับไปทำกันบ้านถูกต้องไหมไม่ต้องส่งแต่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองว่าเมื่อมีกันบ้านก็ต้องทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องลอกน่ารักมาก ทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ